คนเราบางทีนอกจากการกระทำที่เห็นผลแล้วก็ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างบางคนก็เสนอสวดมนต์เพื่อจะไล่โรคร้ายออกไปได้เห็นอย่างนี้อย่าพึ่งด่าครับเพราะวงการฟุตบอลมันก็มีเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันที่นอกจากผลงานในสนามแล้วพวกความเชื่อต่างๆมันก็มีส่วนกับขวัญและกำลังใจของพวกเขาที่เชื่อว่าจะทำแบบนี้ได้เป็นเรื่องดีทำแบบนี้ก่อนแข่งแล้วจะชนะวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าขอรวบรวมความเชื่อเหนือธรรมชาติในวงการลูกหนังมาให้ฟังกันครับเริ่มจากเอเนลิโอเอเรราคนคนนี้นะครับผมเป็นตำนานโค้ชของอินเตอร์มิลานเขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยการพาอินเตอร์คว้าเจ้ายุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อช่วงยุค60ซึ่งเอเรรานั้นเป็นคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นอย่างมากที่อินเตอร์มิลานนั้นจะมีห้องพิเศษอยู่ห้องหนึ่งซึ่งจะตกแต่งเหมือนกับมิติลี้ลับและมีลูกแก้วเหมือนกับหมอดูมันเป็นห้องที่เอเรราใช้สำหรับการกระตุ้นลูกทีมซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรกับความแปลกตรงนี้ของเขาเพราะว่ามันทำตามเขาที่ไรทีมก็คว้าแชมป์มาได้อย่างมากมายเสมอเรื่องที่2เกลนฮอดเดิลอดีตกุนซือหนุ่มไฟแรงของทีมชาติอังกฤษช่วงสู้ศึกบอลโลกปี1998นะครับเขาเป็นโค้ชที่ได้รับการจับตามองแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักก็คือเขาเป็นคนที่เชื่ออะไรที่เหนือธรรมชาติไปหน่อยซึ่งตอนนั้นนะครับเขาโดนวิจารณ์อย่างมากกับการที่เอาไอรีนดูรี่หมอพลังจิตเข้ามาเป็นหนึ่งในโควต้าสตาฟโค้ชของทีมสิงโตคับราซึ่งนาฮอตเดลเนี่ยแกเชื่อว่าหมอพลังจิตคนนี้จะช่วยทีมไปถึงฝั่งฝันจะคอยมาเสริมในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะวันนั้นอังกฤษแพ้อาร์เจนตินาตกรอบ2ส่วนฮอตเดลก็คุมทีมได้ไม่ด่านก็ดันแพ้ภัยตัวเองไปวิจารณ์คนพิการออกสื่อกันโดนไล่ออกในเวลาต่อมา 3. โยฮันครับตำนานลูกหนังผู้ล่วงลับที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแข่งในยุค ของเขามีความเชื่อเรื่องโชคลางเช่นเดียวกันซึ่งพี่ครับเนี่ยเป็นคนดูดบุหรี่จัดสัดๆและส่วนใหญ่พวกดูดบุหรี่ก็จะชอบเคี้ยวหมากฝรั่งเขาทำแบบนี้ตลอดในเกมสำคัญนั่นคือการเคี้ยวหมากฝรั่งและก็พ่นใส่แดนตรงข้ามของคู่ต่อสู้ซึ่งมันก็มีเรื่องตลกอยู่อย่างนึงคือในเกมนัดชิงยูโรเปียนคัพปี1969พี่ครับลืมทำแบบนั้นก่อนที่สุดท้ายอาจแจกอัมสเตอร์ดัมของเขาที่ชนะมาตลอดดันไปพ่ายกับเอซีมิลานยอดทีมแห่งศึกเกาโชซิลาอิตาลีแบบง่ายได้ไป4ประตูต่อ1พลาดการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกไปครองเฉยเลย 4. ปีเตอร์ออสกูดออสกูดนะครับเป็นตำนานดาวยิงของสโมสรเชลซีอยู่ในทีมชุดแชมป์ยุโรปครั้งแรกนั่นคือรายการคัพสวินเนอร์คัพปี1971ผลิตประตูให้กับสโมสรไปมากกว่า100ประตูขึ้นแทนเป็นตำนานผู้ยิงใหญ่ของสโมสรโดยออสกูดนะครับเสียชีวิตไปเมื่อปี2006ในวัย56ปีซึ่งเชลซีก็ได้สร้างรูปปั้นของเขาเอาไว้ที่สนามด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเตะแต่ว่าที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเชลซีได้นำกระดูกอัฐิส่วนหนึ่งของเขามาฝังที่บริเวณกรอบเขตโทษเพราะว่าออสกูดเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้เฉียบขาดจะได้ช่วยให้ทีมได้ประตูจากจุดโทษรวมถึงว่าความเฮี้ยนของเขาจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามยิงจุดโทษไม่เข้าอีกด้วยครับถามว่ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรก็ไกด์พาทัวร์สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเล่าให้ลูกทัวร์ฟังอยู่เป็นประจำครับเรื่องนี้ผมเคยได้ฟังคนต่อมาแกรี่ลีนิเกอร์นี่เป็นตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษผู้ยิงประตูมากมายตลอดอาชีพการค้าแข่งมีความเชื่อต่างๆมากมายที่นอกเหนือจากการทำผลงานในสนามและจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าผลงานของเขามันก็ดีจริงๆอ่ะเริ่มจากลีนิเกอร์นะครับจะไม่ซ้อมการยิงประตูเลยช่วงก่อนเกมเพราะเขาเชื่อว่าถ้ายิงประตูในตอนซ้อมตอนแข่งจริงแม่งจะไม่สามารถยิงได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับหากว่ายิงประตูได้มาติดๆกันหลายนัดจนรู้สึกว่าไม่เฉียบขาดกับการสังหารสิ่งที่เขาเลือกทำนอกจากการกลับไปซ้อมนั่นคือเดินเข้าร้านตัดผมและก็สั่งช่างตัดผมเขาซะและจากนั้นเขาก็จะกลับมายิงได้ตามปกติซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ลีนิเกอร์ทำมาตลอดอาชีพการค้าแข่งยันเลิกเลยนะครับคนสุดท้ายเดวิดเบ็คแฮมตอนแข่งขันศึกยูโร2004ทีมชาติอังกฤษตอนนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์และสตาร์เด่นของทีมชาติอังกฤษก็มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นตัวชูโรงซึ่งปีนั้นนะครับอังกฤษถูกจับอยู่ในกลุ่มกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ตอนนั้นไม่มีอะไรจะไปสู้อังกฤษได้แฟนบอลสวิตก็ไม่รู้จะช่วยทีมในสนามอย่างไรจึงได้ผุดไอเดียการช่วยนอกสนามขึ้นมาที่แม้ว่าจะดูงมง่ายแต่พวกเขาเลือกที่จะทำนั่นคือทำพิธีตุ๊กตาบูดูใส่เบ็คแฮมที่มีการสร้างตุ๊กตาฟางแทนแล้วก็เอาเข็มปักที่เท้าของตุ๊กตาเพื่อให้เบ็คแฮมเล่นไม่ออกในเกมที่เจอกับเขาแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม่งไม่ได้มีผลอะไรมากนักเมื่อเบ็คแฮมก็ทำผลงานตามปกติและทีมอังกฤษก็ไม่ได้มีแค่เบ็คแฮมก่อนสุดท้ายอังกฤษจะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปเล็กเทะ 3-0 พูนสวัสดแบบไม่ระมมหัวแม่ตีแล้วคุณล่ะครับเคยได้ยินเรื่องราวความเชื่อเรื่องฟุตบอลมาจากที่ไหนอีกบ้างเอามาแบ่งปันกันบ้างนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้เด้อสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านค้าดังทั่วประเทศ